เปิดดวง12ราศีนะคะย้ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งพูดคุยสายโสดลงทะเบียนกันได้เลยที่024960493และ024960494นะคะครับหรือว่าทาง SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ SMS นะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครฟังไม่ทันในช่วงแรกเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานให้ระวังจะมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันความแน่นอนคือความไม่แน่นอนค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนั้นภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถแก้ไขได้ต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานขอเพียงแค่เปิดใจจะมีโอกาสมีโชคลาภหรือว่ามีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่างอย่าเชื่อมั่นหรือว่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะให้รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างแล้วจะดีแต่เรื่องหัวใจไม่สู้ดีนะคะมีโอกาสอยู่ห่างไกลกันชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่ทำงานต่างถิ่นฐานมีเกณฑ์เดินทางหรือว่ามีโอกาสได้กลับไปปฏิบัติงานที่ภูมิลำเนาเดิมส่วนเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะบริหารสภาพคล่องได้ดีอยู่สำหรับเรื่องหัวใจให้เน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าทุ่มเทจนเกินไปค่ะต่อไปชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานไม่มีใครดีทุกวันนะคะมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีทางออกหรือว่ายากต่อการตัดสินใจบ้างก็ให้ทำให้ดีที่สุดสำหรับเงินทองรวมถึงการลงทุนให้เดินตามผู้ใหญ่ทำธุรกรรมร่วมทำธุรกรรมร่วมกับคนสูงวัยแล้วจะดีส่วนเรื่องหัวใจก็ให้ระวังคำพูดคำจาหน่อยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นแต่ว่าเงินทองให้เปิดใจนะคะมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานหรือว่าบริวารสำหรับเรื่องหัวใจก็ไม่เด่นค่ะมีปัญหาอะไรก็ให้หาที่ปรึกษาหรือขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเข้ามาช่วยเหลือนะคะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนางานที่คลุมเครือไม่ชัดเจนงานที่ไม่ถนัดหรือภารกิจที่ไม่ชอบส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าหวังลูกฟลุกนะคะไม่มีโชคลาภมีเพียงเรื่องหัวใจที่ภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะโสดแต่ว่าก็จะได้รับไฟเขียวค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานคิดต่างเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะใครคิดไม่เหมือนเราใช่ว่าจะผิดเสมอไปนะคะก็อย่าไปก้าวก่ายภาระหน้าที่ของคนอื่นเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่มีโอกาสขัดแย้งกับผู้ใหญ่ส่วนเงินทองและการลงทุนต้องเร็วนะดังนั้นเรื่องของการศึกษาข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดมิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบมากโดยเฉพาะในเรื่องของขวัญและกำลังใจแล้วก็ความเชื่อมั่นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นกันนะคะถึงจะมีทุนทรัพย์แต่จังหวะไม่ได้แต่เรื่องหัวใจทายดีค่ะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานการบริหารเวลานั้นสำคัญที่สุดระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกเลิกงานแล้วไม่เห็นชิ้นงานเป็นรูปเป็นธรรมดังนั้นนะคะต้องวางแผนให้ดีส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านกันหมุนเงินได้สะพัดเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจคนรักพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะต่อไปชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเป็นผู้ตามหรือการทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทุกอย่างดูสมเหตุสมผลถ้าเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสได้ส่วนต่างค่ะสำหรับเรื่องหัวใจจะตัดสินใจอะไรนั้นก็ถือว่าดีนะคะไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงาน2หัวดีกว่าหัวเดียวเหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแต่เรื่องเงินทองไม่เด่นนะคะและมีโอกาสที่จะต้องยุติการทำธุรกรรมในบางเรื่องราวและที่สำคัญวันนี้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีส่วนเรื่องหัวใจผ่านได้ผ่านค่ะมีแต่ความฉาบฉวยปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการล้างไพ่หรือว่าเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองโดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหามายาวนานส่วนเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนไทยดีนะคะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตแต่ว่าเรื่องหัวใจ
ไม่เด่นค่ะคนโสดให้อยู่คนเดียวอย่าหาเรื่องดีกว่านี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์พรพจน์แหมนั่งเงียบมานานเราก็ฟังเด็กขยันอยู่ท่องใหญ่เลยสำหรับตอนนี้พร้อมที่จะตอบ SMS ต่อแล้วนะคะมาเริ่มต่อกันเลยจ้ะเกิดวันพฤหัสที่11พฤษภาคมปี15เวลา 7-8 นาฬิกาค่ะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เงินทองค่ะ 7-8 นาฬิกาพฤหัสบดีนะครับค่ะผมดูหลังวันเกิดให้นะในช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของการเสี่ยงโชคเนี่ยก็พอจะมีลุ้นบ้างนะครับก็ซื้อติดไว้นะแต่ว่าหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนนะครับรถถ้าเกิดคุณใช้รถและมีรอยมีแผลให้ไปเคลมไปเก็บซะนะครับก็ติดไว้งวดละใบจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอ้ายนะคะเกิดวันพฤหัสที่6พฤษภาคมปี06ปีเถาะ11โมงจากเชียงรายถามลัคนาราศีค่ะความจริงแต่ก่อนเคยได้อ่านข้อความในเฟซบุ๊กนะฮะที่ว่ามีแฟนรายการทั้งหมู่บ้านเลยนะที่รับชมก็ขอบคุณนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นในหมู่บ้านที่ติดตามกันมาตั้งสมัยเริ่มหรือเปล่าเชียงรายค่ะเชียงรายค่ะวันพระเนี่ยแหละ6พฤษภา06ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอันนี้แหละครับคือประโยชน์ของการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเพราะอย่างที่ผมเรียนแหละว่าบางครั้งคุณผู้ชมเองอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเกิดของตัวเองฉะนั้นใส่เข้ามาให้ครบผมจะได้ช่วยตรวจสอบจะได้กลับไปหาข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆแล้วตรงกับวันจันทร์เนี่ยให้อาจารย์ดูให้หน่อยละกันว่าถ้าเป็นวันจันทร์ตรงกับลัคนาราศีอะไรคะถ้าเกิดยึดตามข้อมูลที่คุณให้ผมมานะ6พฤษภา06เนี่ยนะครับเวลา11โมงลัคนาจะสถิตอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็มีจุดสังเกตอีกอย่างนึงที่ฝากเอาไว้ด้วยพื้นชะตานั้นเสาเล็งลัคก็เป็นพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดอุบาทแปลว่าสิ่งอัปมงคลก็จะเสียในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ลองดูว่าพื้นดวงที่ผ่านมานั้นไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักบ้างหรือเปล่าจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันทิมาค่ะวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนปี11เวลา11นาฬิกาบอกว่างานอะไรดีการเงินด้วยนะคะแล้วก็มีเลขบ้านมาให้95 95ก็พระเกศกับพระพฤหัสก็เป็นเลขมงคลมากๆสำหรับคนไทยอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จหลักฐานความมั่นคงส่วนในเรื่องของการเงินแต่ดาวการเงินเสียนะปีนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นและมันมีโอกาสนะฮะที่จะเป็นลักษณะรายจ่ายแบบลับๆจ่ายแบบไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวใครไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องเสียอะไรกันหรอกเนี่ยนะให้คุณกันที่มาปีนี้มันตักบาตรถวายเพลพระนะสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดนะสังฆทานสดก็คือจัดให้ครบข้าวปลาอาหารว่าไปส่วนในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินก็อย่างที่ผมเรียนปีนี้เหนื่อยหน่อยนะเลขบ้านแล้วก็มีเลขร้านทับ3ก็ดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบกล้าหาญขยันทายอังคารอันนี้คือด้านดีแต่ว่าอังคารบางครั้งดื้อนะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปก็เตือนตัวเองไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปัทมาค่ะเกิดวันศุกร์ที่25มิถุนายนปี19เวลา 0:37 นเช้าน่าจะเป็นวันศุกร์ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะความรักเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเขาพูดให้เสียใจเรื่อยเลยต้องทำยังไงครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงก็ต้องทำใจอะค่ะทำอะไรไม่ได้โถคิดว่าจะเก่งเอาอย่างนี้คุณปัตมาฟังผมให้ดีนะเกณฑ์ในเรื่องของความรักหนึ่งเลยเนี่ยปัตตานีเป็นเดทแปลว่าอะไรแข็งคือเขาแข็งกับเราก็ไม่แปลกที่เขารักด้วยพื้นดวงของคุณในโยงหินะก็มักจะทำให้เราไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจอันนี้เรื่องคู่ฟังแล้วเหมือนติดลบแต่ถ้ามองในแง่บวกคือเรารู้ว่าพื้นดวงต้นทุนเราเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราทำใจได้เห็นไหมคะหนูก็พูดถูกต้องทำใจแต่มันยังไม่จบ ก็คือจังหวะอย่างนี้นะครับช่วงเวลาอันนี้พื้นดวง
แต่ช่วงเวลาที่เป็นห่วงจริงๆก็คือย่าง 39-40 พยายามประคับประคองผ่านให้ได้นะเข้าย่าง41ไปแล้วจึงจะดีขึ้นดังนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วนะการมีช่องไฟเว้นระยะให้กันบ้างช่วยได้นะบางคู่เขาแก้เคล็ดบางคนถึงขนาดจดทะเบียนหย่าแต่ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เอาเป็นว่าใช่ทำกันเยอะแล้วก็เอาเป็นว่าสมมติถ้าอยู่ในบ้านสามารถแยกห้องนอนได้มีเวลาของตัวเองบ้างใช่ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็หลังวันเกิดให้คุณปัทมาโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มชุดนอนเครื่องนอนที่ไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้เป็นกำลังใจให้มีอะไรโทรหาแพรเอาอีกแล้วนะอาจารย์เนี่ยเฉพาะเรื่องพวกนี้ไงคนเข้าใจหนูผิดกันหมดแล้วเนี่ยจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2499เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะคะบูชาอะไรเป็นมงคลแล้วก็ถามเรื่องสุขภาพและการเงินค่ะคำจริงในเรื่องของการบูชาพระพุทธเนี่ยก็เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพราะเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในแง่ของมหาทักษาหรือว่าเทวดาที่เข้ารักษาอายุในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะว่าช่วงเวลานี้เราควรจะบูชาพระปางอะไรของคุณเนี่ยจนถึงย่าง75เป็นช่วงเวลาที่พระพระราชเสวยอายุไม่ยากเลยนะครับพระปางสมาธินะคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับแล้วก็ท่องคาถาควบคู่กันอย่างองค์หลวงพ่อโสธรก็ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์อันร่ายยาวไปจนจบควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบสุขภาพปีจรเนี่ยเสาอังคารเสียกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้การขับถ่ายนะครับแล้วก็ปีนี้ระวังจะหน่อยนะอาจจะเคร่งเครียดคิดเยอะวิตกกังวลนะการเงินดาวการเงินแล้วมันมีโอกาสที่จะหน่อยเรื่องเงินทองเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นหนี้จะเป็นหนี้ถ้ามีถ้าเป็นหนี้อยู่แล้วเนี่ยปีนี้สภาพคล่องก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับช่วงเวลานี้ให้คุณกันนิกานะซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปล่อยปลาสักเดือนละ8ตัวจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแบทแมนอันนี้แบบชื่อจริงๆหรือเปล่าน่ารักดีน่ารักจังเลยพุธกลางวันน่าจะใช่นะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยเกิดวันที่27กันยายนปี43 9:30 นพิษณุโลกเรียนอะไรดีแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมให้โรบินตอบนะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบแบบซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับควรจะเรียนอะไรดีสำหรับน้องแบทแมนเรียนอะไรดีถ้าเป็นพวกต่อสู้ผู้รักษากฎหมายเนี่ยไม่เหมาะไม่เกี่ยวอันนี้พูดจริงๆในดวงไม่สวยแต่ว่าที่สวยเนี่ยถ้าแบทแมนชอบตัวเลขก็เชียร์ให้แบทแมนเรียนบัญชีนะบัญชีถ้าชอบผู้ภาษาก็อักษรศาสตร์นะครับชอบแวดวงสื่อสารก็เรียนนิเทศนะหรือว่าฟิลที่ให้แบทแมนจบมาทำพวกการขายนะพวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งนะ PRHR นะโปรคิวเมนต์พวกนี้ได้ทั้งหมดอันนี้เด่นสำหรับแบทแมนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัดทะพิญญานะคะพฤหัสที่16กุมภาพันธ์ปี32ปีมะโรงเวลา 16:27 ถามเรื่องชื่อนะคะงานดวงแล้วก็ค้าขายอะไรสะกดชื่อก่อนลูกโอ้ยากมากเลยอัฏฐะนะคะออ่างมหากาศทอสันฐานพอสำเภาสระอิยอหญิง2ตัวสระอาค่ะอัฏฐพิญญาอัฏฐพิญญานี่น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะจริงๆแล้วถ้าใช้ชื่อนี้แล้วรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นมากเราอารมณ์ร้อนเราไม่ค่อยยอมใครค่ะควรเปลี่ยนนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาพวกอุบัติเหตุปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังหรือการทำงานของกล้ามเนื้อที่ไม่หายเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเลขศาสตร์ไม่ดีอะค่ะอาจารย์คืออย่างที่ผมบอกอะว่า3แอบดูไม่แอบดูอยากรู้ก็คืออาคารอยู่ด้วยกัน2ตัวเนี่ย2เลขเนี่ยบางทีมันก็จะแข็งแล้วมันก็จะแรงแล้วบางทีก็ออกแนวในเรื่องของความเจ้าชู้ด้วยนะความรักที่มากเกินพอดีอังคารลำพังอังคารก็เหมือนเทพเจ้าแห่งสงคราม
เจ้าโทสะแต่ก็ต้องมีหลายเหตุปัจจัยต้องดูมากกว่านั้นจับคู่กับเลขอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาจับอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เตือนฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาอย่างที่ผมบอกกล่าวก็ควรจะปรับนะแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในแง่ของทักษะเนี่ยก็ยังสวยอยู่แต่เป็นผมเปลี่ยนนามสกุลโตงามค่ะเนี่ยยิ่งเมื่อรวมกับนามสกุลโตงามได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูด้วยนะสุขภาพก็จะเน้นพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจคำพูดคำจาเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนแล้วส่งเข้ามาให้อาจารย์ช่วยดูให้ก็ได้เนาะถามเรื่องค้าขายการงานด้วยค่ะอาจารย์ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมออกแบบดีนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองฉาบกวนอบแห้งกระป๋องแช่อิ่มแช่แข็งปลาร้าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือในความหมายคือสินค้าแปรรูปอันนี้สมรูปจ้ะค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะรับสายนะคะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณอัฐพงศ์ครับคุณอัฐพงศ์นะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้า0602508ครับครับ2508ตรงกับวันอะไรคะน่าจะเป็นตรงวันเสาร์ครับวันเสาร์ค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะคะขอทราบเวลาเกิดค่ะช่วง6โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวผมขอสอบดวงนิดนึงนะเนื่องจากคุณมั่นใจในแง่ของวันที่เกิดไหมว่าเป็นวันเสาร์ชัดเจนหรือไม่ทราบค่อนข้างมั่นใจครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงแล้วกันช่วงเนี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่เห็นในดวงเนี่ยย่าง51แล้วก็ย่าง52เนี่ยจะมีปัญหาติดขัดเรื่องสภาพคล่องพอสมควรนะมีไหมติดขัดเรื่องเงินไหมมีภาระหนี้สินอะไรเงี้ยมีไหมก็จะถามอาจารย์เรื่องนี้ครับแล้วตอนนี้คุณอัฐพงศ์ทำอาชีพอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าทำงานอยู่หรือเปล่าเป็นเปิดร้านรับตัดเสื้อผ้าเป็นร้านเทเลอร์ครับเอาใหม่เปิดร้านอะไรนะรถเทเลอร์เปิดร้านร้านเทเลอร์ครับเป็นร้านตัดเสื้อผ้าครับอ๋อเทเลอร์ตัดเสื้อผ้าครับจ้ะคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้ต้องบอกว่าทำมาสักระยะแล้วใช่ไหมฮะทำมาหลายปีแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ลุ่มดอนนะครับถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดอะไรผมยืนยันว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยระยะยาวดีเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยเกณฑ์งานมันเสียครับนะฟังให้ดีนะเกณฑ์งานมันเสียฉะนั้นก็แน่นอนนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องในเรื่องของลูกค้าที่ขาดหายนะครับหรือแม้กระทั่งของคุณเนี่ยรับเฉพาะที่เขาจรเข้ามาหรือมีไปติดต่อพวกหน่วยงานไปประมูลรับตัดด้วยผมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวครับลูกค้าจรครับลูกค้าจรก็พูดเหมือนเดิมฮะผมยืนยันว่าถ้าข้อมูลมาเดือนปีเกิดไม่ผิดนะไม่น่าจะผิดหรอกเพราะตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินพอสมควรแล้วแล้วก็ตอนนี้งานไม่ค่อยดีผมยืนยันว่าระยะยาวเนี่ยมาเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ปีจรมันเสียให้คุณอลงอะไรนะคุณอลงคุณอัฐพงศ์ค่ะนะครับคุณอัฐพงศ์ช่วงย่า51เนี้ยให้คุณอัฐพงศ์ให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ10ตัวถ้าทำได้เป็นประเภทไหนอาจารย์ก็เอาได้หมดไหมคะเอาเป็นปลาดีกว่านะเลือกแหล่งที่คนเขาจะซื้อไปทำอาหารแล้วก็เอาไปปล่อยในแหล่งที่แบบอภัยทานหรือว่าคนจับเขายากๆและที่สำคัญก็เลือกปลาใหญ่หน่อยแล้วกันมันจะได้ว่ายน้ำไหวครับผมนะอดทนนิดนึงของคุณเนี่ยคำว่าทำมาหลายปีเนี่ยช่วงแรกๆพอใช้ได้ถูกไหมช่วงแรกๆถ้าเทียบกับช่วงเนี้ยถูกไหมก่อนหลังจาก3-4 ปีมานี่ไม่ดีครับนะเพราะจังหวะเวลามันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้นะค่อยๆยังไปได้นะครับอาจารย์ใช่ใช่ยังไปได้แล้วปีนี้เปลี่ยนหน่อยแต่คิดจะเปลี่ยนนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนผมให้เปลี่ยนจากเดิมนะลองดูนะปีนี้ถ้ามีทำเลอื่นที่เหมาะสมการย้ายครับผมการย้ายสถานที่ทำงานอาชีพเนี้ยฝากไว้พิจารณานะก็คือทางวิทยาศาสตร์คุณก็ไปเลือกเอาทำเลไหนดีคนพลุกพล่านแต่ในแง่โหราศาสตร์บอกว่าจะต้องเปลี่ยนก็คือลองย้ายสถานที่หรือว่าถ้าย้ายทำเลไม่ได้จริงๆให้คุณขยับที่นั่งขยับจากคู่ชีพโต๊ะทำงานเนี่ยก็ขอให้ขยับผมต้องเปลี่ยนไปประมาณสัก2 เดือนนะครับขยับใหม่ความจริงหลังวันเกิดควรจะเปลี่ยนอีกรอบนึงครับผมลองดูหลังวันเกิดเนี่ยควรจะเปลี่ยนอีกรอบนึงเนาะค่ะ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะบ้านเลขที่ด้วยครับค่ะเลขอะไรคะ456ครับผมเลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะเลข4ก็เสริมสร้างในเรื่องของการทำมาค้าขายค่ะจ้ะดีนะครับอาจารย์ใช้ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะแล้วชื่อครับอาจารย์ลองมาชื่อนะคะอัตคงสะกดยังไงคะออ่างรอเรือ2ตัวครับครับสอสูงปอปานองสอกอสลากรันสอคอกรันชื่อโอเคอยู่แล้วนามสกุลอะไรจ๊ะจอจ้างเสือ่มอมปอม้าโดดิกรามชุมดำตอตรงตอหนูเหมือนอากาศจอช้างแล้วก็ซับครับซับอ่านว่าอะไรนะคะชุมชุมดำธนัตซับธนัตซับครับผมแหมนี่เปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยครับผมอาจารย์พอแล้วนะแต่ว่าผมจะขอถามอาจารย์นิดหนึ่งมันอารมณ์มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอะไรนะครับจะถามอาจารย์นี่ผมจะเติมสักตัวได้ไหมครับในชื่อไม่ต้องเติมแล้วจะเติมทำไมล่ะดีแล้วอาจารย์ใช่ทำไมเหตุผลที่จะเติมเพราะอะไรฮะบางทีมันแบบว่าเกี่ยวกับอารมณ์ยังไงนะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวไม่จำเป็นแล้วชื่อคุณจะเลือกเติมบางตัวไม่ได้นะชื่อมันเป็นต้องเปลี่ยนไปเลยชื่อคือชื่อเนี่ยมันสำคัญกับชีวิตเพราะมันคือตัวเราฉะนั้นชื่อเนี่ยต้องถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็ความหมายควรจะเป็นมงคลอัตพงษ์เนี่ยผมเห็นก็น่าจะเป็นชื่อมาตรฐานนั้นน่าจะมีความแปลที่เป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของโหราศาสตร์ก็ผ่านไม่ต้องเปลี่ยนละคือบางทีต้องบอกว่าคุณเองต่างหากที่หนึ่งนะบางทีคุณเป็นคนพูดจาไม่ค่อยหวานนะอันที่1 คุณเป็นคนพูดตรงแล้วบางทีคนที่เขาฟังน่ะไม่ค่อยสนอหูหรอกแล้วอันที่2บางทีเหมือนคุณก็เป็นพวกติสหน่อยอารมณ์ศิลปินเนี่ยบางทีก็นึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะแล้วก็อะไรใครจะมาบังคับถ้าไม่ชอบฉันก็ไม่ทำคุณจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าชื่อส่งผลต่ออารมณ์จะเป็นพื้นฐานนิสัยมากกว่าครับนะก็ให้ยืนยันในอาชีพเดิมแล้วก็ลองขยับปรับแก้ในแง่ของสถานที่ดูนะครับค่ะขอบคุณนะคะคงจะไม่มีอะไรครับอาจารย์จ้ะ2ปีนะผ่านให้ได้เรื่องเงินเนี่ยจะเหนื่อย2ปี51กับ52ค่ะหลังวันเกิด52เน้นเรื่องแสงสว่างขอถามคำถามสุดท้ายหน่อยอาจารย์ครับตกลงราศีมังกรหรือราศีกุมเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครช่วงเวลาขออีกครั้งหนึ่ง10ตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 2:30 น. ครับอาจารย์โอ้โห6โมงถึง2ทุ่มครึ่งมันก็มีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวได้ตั้งหลายราศีเนี่ยนะ6โมงถึง2ทุ่มครึ่งแพรชอบแอบดูศึกษาค่ะเดี๋ยวจบรายการนี้ไม่สอน 18 นาฬิกาถึง2ทุ่มครึ่งครับผมมีโอกาสเป็นได้ทั้งราศีสิงห์กับราศีกันนะแต่ผมดูแล้วคุณน่าจะเป็นกันช่วงนี้ก็นอกจากมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินแล้วยังมีปัญหาสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ที่มันขึ้นลงไม่ค่อยปกติค่ะนะก็คือราหูทับดวงชะตาฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเรื่องก็ดูแลอยู่ครับจ้ะนะคะเป็นกำลังใจให้โชคดีนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอัตพงศ์อย่าลืมนะหลังวันเกิดไปทำเรื่องแสงสว่างนะหลังวันเกิดปีหน้านะตอนนี้ปล่อยปลา10ตัวโอเคจ้ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียบร้อยนะคะปล่อยปลา10ตัวอาจารย์บอกคุณเป็นปลาใหญ่หนูว่าเคยไปปล่อยปลาเล็กด้วยแล้วยังไงปลาเล็กไม่รู้ว่าเขาว่ายไหวเปล่าไม่จริงจริงฮะเพราะว่าอย่างบางคนน่ะเคยได้ยินใช่ไหมแพรที่บอกว่าอะไรนะปล่อยปลาที่มีความหมายอยากให้สุขภาพแข็งแรงปล่อยปลาหมอปลาหมอตัวจิ๋วนึงอ่ะแล้วบางทีโยนไปในแหล่งปลาที่เป็นปลาใหญ่หรือแม้กระทั่งกินหมดหรอแม้กระทั่งไม่ต้องมีปลาใหญ่เอาเป็นแม่น้ำใหญ่ปลาพวกนี้เขาก็ว่ายไม่ไหวนะปลาไหลเหมือนกันเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาอะไรพวกนี้ปลาไหลตัวเล็กก็ที่แม่น้ำใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยปล่อยเดี๋ยวไปแก้ตัวส่วนใหญ่เขาจะปล่อยผมจะปล่อยปลาดุกแข็งแรงแล้วปลาดุกเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าปล่อยแล้วพวกศัตรูเนี่ยจะเผ่าพันไม่มีใครทำอะไรเราได้เพราะว่าถ้าปล่อยปลาเนี่ยห้ามกินเขาจริงปะเป็นความเชื่อโบราณที่ว่ากลัวว่าจะไปกินตัวที่เราปล่อยนะแต่มันก็คงไม่แจ็คพอตขนาดนั้นหรอกแต่ผมก็ไม่กินนะหนูก็ไม่กินเหมือนกันเราระวังไว้ก่อนเป็นโรคไม่ตกเฉลี่ยกันไม่กินตอบกันต่อนะคะคุณอนุชา19กันยายนปี19วันอาทิตย์6โมงเย็นปีมะโรงถามเรื่องความรักการเงินแล้วก็เบอร์โทรศัพท์55ค่ะ
55ก็ถือว่าเป็นมงคลนะฮะพระพฤหัสก็หลักฐานความมั่นคงนะครับสนใจเรื่องศาสนาซึ่งดีอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางต่างถิ่นฐานใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานในบ้านปลายความรักปี2ปีนี้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงเลยผ่านวันเกิดช่วงไตรมาสที่3นี้ไปนะถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีหลังวันเกิดให้คุณซื้อแก้วน้ํานะที่มีลักษณะโปร่งใสถวายวัดค่ะนะถ้ายังไม่มีคู่ช่วงปี2ปีนี้เว้นเป็นเกลียวว่าปล่อยเกลียวว่างเลยฮะไม่เด็ดไม่เด็ดจ้ะโอเคท่านต่อไปค่ะเกิด5พฤษภาคมปี13เวลา 11:00 นปีนี้มีโอกาสโยกย้ายที่อยู่อาศัยไหมคะวันอังคาร5พฤษภาคม13ค่ะฟังให้ดีไม่ต้องรีบเลยนะทั้งย่าง45ที่กำลังจะครบในพฤษภาคมนี้รวมถึงย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นก็ดูให้ได้ที่ใหม่ที่ถูกใจอันนี้กรณีที่1หรือกรณีที่2ถ้าเกิดไม่มีทางเลือกไม่มีช้อยส์จริงๆก็มีโอกาสจะต้องโยกย้ายนะในเรื่องของที่อยู่ครับค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมยังส่ง SMS กันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะครับ